อกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าวถึงเหตุการณ์ที่นายวิรวิทย์รุ่งเรืองสิริผลศักดินาแสดงต่อต้านเผด็จการทำร้ายร่างกายนายศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยระหว่างเข้าร้องเรียนต่อกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเอาผิดโน้ตอุดมแต้พาณิชย์นักพูดชื่อดังกล่าวบนเวทีเดี่ยว13วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอีกทั้งยังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างว่าเพราะมีพฤติกรรมร้องเรียนไปเรื่อยโดยไม่มีมูลและเรียกรับผลประโยชน์จากการดำเนินการของตนเองซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมตนฝั่งโน้ตอุดมก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็ยังบอกว่าไม่มีอะไรเป็นนักการเมืองต้องรับฟังการทำร้ายร่างกายสังคมไม่เข้าใจไม่ควรใช้ความรุนแรงมาตรฐานอยู่ตรงไหนความรุนแรงคืออะไรสำหรับตนมองว่าไม่ใช่ความรุนแรงแต่เป็นการสั่งสอนความรุนแรงจะต้องมีอาวุธมีดไม้ปืนอีกทั้งคนบางส่วนไม่พอใจที่นายศรีสุวรรณร้องไปเรื่อยและหากปล่อยไว้ต่อไปอาจมีพฤติกรรมร้องเรียนที่บานปลายไปมากกว่านี้จึงสั่งสอนด้วยการชกซึ่งการสั่งสอนลักษณะนี้ถือว่าไม่รุนแรงเมื่อถามว่ากระแสสังคมเหมือนจะถูกใจที่นายศรีสุวรรณถูกทำร้ายร่างกายพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ระบุว่าส่วนตัวมองว่าสังคมเป็นแบบนี้ก็ต้องฟังเพราะเป็นระบอบประชาธิปไตยดีที่ไม่เจอบุคคลที่ใช้ความรุนแรงกว่านี้เป็นการสั่งสอนไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือใช้ความรุนแรงหากคนที่ต่อยนายศรีสุวรรณเปลี่ยนเป้าหมายไปต่อยนายกที่อยู่ในทำเนียบรัฐบาลแทนคนไทยจะสรรเสริญมากกว่านี้